สวัสดีค่ะวันนี้ยายจอยจะพามาชมทัวร์ของจองอีสานฝรั่งเฟมิลี่เป็นฟักแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ฟักยาวๆฟักยาวๆเลยค่ะเด้อฟักละเกือบเม็ดแต่เราฟักย่อยยุ่งยู่ย่ำยางอยู่เด้อพี่น้องพี่เห็นบ่ยาวเป็นเม็ดยาวเกือบเม็ดเด้อพี่น้องจ้าแต่เราฟักนี่แต่เราฟักยาวเกือบเม็ดมึงเลยจ้ะเลยมึงเลยนี่เห็นบ่เกือบเม็ดเลยเด้อพี่น้องอันนี้เหย้าจ้อยจ้อยเสียไปแม่วัดมาวัดให้มึงเด้อค่ะเด้อจ้อยจ้อยสิวัดให้มึงฟักนี่ได้80เซนเด้อค่ะเด้อฟักนี่ได้80เซน80เซนติเมตรบ่ถึงเม็ดพี่น้องปีนี้บ่งามอันนี้ได้73เซนติเมตรนะคะนี่73เซนติเมตรแล้วฟักนี่ฟักนี้65เซนติเมตรปลูกตัวในต่างแดนเด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปกติแล้วสิได้เป็นเม็ดเพราะว่าแต่ว่าปีนี้ต้นเพิ่นบ่งามต้นเพิ่นขี้ร้ายพี่น้องต้นน้อยอันนี้ก็ได้64เซนติเมตรนี่อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ได้70เซนติเมตร70เซนเด้อพี่น้องได้อีกอันนี้ได้จักเส้นอันนี้ได้60อันยาวอันสั้นปีนี้ยายจอยบ่พอใจพี่น้องบักทัวยายจอยลูกบ่ยาวปานใดฟักบ่ยาวนี่แต่ว่าดกนี่ดกคักดกใหญ่ยางๆอยู่ล่ะต้นทุปีเป็นเม็ดเด้อพี่น้องเด้อต้นทุปียายจอยเอาแทกไปจังซี่เนาะกุ้งขาเขายายจอยกักเด้ปีนี้นะเคี่ยบักทัวเคี่ยน้อยๆพี่น้องเอ้ยเคี่ยบ่งามยายจอยสิเปลี่ยนเม็ดใหม่แล้วนี่สิโลแล้วบ่เอาเม็ดเพิ่นแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นต้นน้อยโพดเพิ่นต้นน้อยแล้วหน่วยก็บ่ยาวยายจอย70เซนมีแค่หน่วยละ70 80เซนแค่นั้นบ่ถึงเม็ดแต่ว่าเรื่องดกโพดพี่น้องตำสามหน่วยกินระเบิดเด้อพี่น้องเด้อนี่ออกมาเมืองข้างนอกอีกพี่น้องจ๊ะข้างนอกก็มีอีกเด้อพี่อยากเห็นบ่หน่วยน้อยมันย่อยย้ำอยู่ย้ำยางอยู่เพื่อนคนกำลังเป็นดอกเป็นหน่วยน้อยพี่น้องเห็นบ่นี่หน่วยน้อยมันอันนี้ก็75เซนก็ถึง80ปักนี่ก็ได้ไอ้จ้อยควรขึ้นไว้อันนี้เท่าไรเนี่ยปลูกทัวในต่างแดนในเมืองหนาวด้วยพี่น้องปลูกในเรือนร้อนเรือนพลาสติกอันนี้ก็66เส้น66เส้นข้างในก็หลายด้วยพี่น้องข้างในแต่ว่าย่าจ้อยบ่ยางเข้าไปนี่ก็ต้องเป็นน้อยน้อยพี่น้องมีทั้งดอกขาวแล้วก็ดอกม่วงสีม่วงก็มีแล้วก็เด้อสีม่วงก็มีสีม่วงนี่บ่ยาวดอกแต่ว่าปีที่แล้วอีก2ปีที่แล้วนี่หน่วยยาววันนี้ยายจ้อยบ่เปลี่ยนเม็ดเพิ่นจักเทียบ่เปลี่ยนพันธุ์เพิ่นจักเทียเนาะปลูกแล้วปลูกอีกปลูกซ้ำๆมันก็เลยสั่นมีสีม่วงนําเด้อค่ะเด้อตัวม่วงตำกับกอบคือกันพี่น้องนี่มัน
อีมีอีกตัวไหนพูดอ่ะมามาเอาให้มึงหน่อยย้ำยางอยู่พี่น้องเอ้ยน้องเห็นบ่พูดหน่อยย้ำยืนย้ำยางอยู่บอกตัวใหญ่จ้อยว่าท่านใหญ่ใหญ่เด้อพี่น้องจ้าดกคักดกคักดกแต่บ่าหน่วยบ่ยาวคือทุกปีน้องค่ะเนาะหน่วยหน่อยเต็มนี่พี่น้องเอ้ยหน่วยหน่อยกำลังเป็นดกคักกินบ่บดดอกพูดหน่วยหน่อยทั้งถึงมันจูอันพลาสติกเลยเนี่ยคันมันมุกคันมันอันต้นหยอดมุกมุกสิไข่อยู่อันนี้มีแต่หยอดน้อยหยอดน้อยแหลมๆพี่น้องหน่วยก็เลยบอกมาบ่สมบูรณ์ปานใดยายจอยบ่มักปานใดปีเนี้ยบ่พอใจบ่ทั่วยายจอยเลยบ่เลี้ยงดกน่ะดกอยู่กำลังออกลวงออกนั่นพุ่นบ่เลี้ยงดกนี่ดกเสียแต่ว่าหน่วยบ่ยาวปีเนี่ยปลูกตัวในต่างแดนที่ประเทศเยอรมันเด้อพี่น้องปลูกในเรือนพลาสติกปลูกทุกปีได้กินทุกปีเด้อค่ะเด้อได้ทุกปีได้กินทุกปีได้ผล 100% ค่ะถั่วไทยถั่วไทยถั่วฝักยาวไทยเอามาปลูกในต่างแดนพี่น้องปลูกในเมืองหนาวบ่สมเม็ดบ่สมเอาไม้เม็ดมาเมืองพี่น้องบัดนี้ยายจ้อยกะสิเก็บเพิ่นตัวหน่อยนี่เพิ่นได้แล้วเนาะนี่หน่วยยาวๆตำ3หน่วยกินบ่เบิดเด้อพี่น้องอันนี้อีก2มือก็ได้เก็บบ่ดินี่หน่วยยาวซากลากอยู่นี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ถึงเม็ดคันถึงเม็ดคือทุกปีนี่สีงามคักอยู่ได้แค่ยาวสุดแค่80เซนบ่ถึง90บ่ถึงเม็ดตะเก่าที่เม็ด95เซนเนาะเม็ด1หรือว่า95เซนแต่ปีนี้ติบ่ปานใดบ่ปานใดพี่น้องจ๊ะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ปีนี้เพราะว่ายายจอยบ่เปลี่ยนอันนั้นเพิ่นยักเทียบ่เปลี่ยนเม็ดเพิ่นยักเทียปกติแล้วต้องเปลี่ยนเม็ดใหม่เนาะปีนี้ก็เลยบ่งามปานใดแต่ว่าพ่อได้กินพี่น้องจ๊ะซ้ําสิกินกินบ่เบิดซ้ําสิตําตําบ่เบิดพี่น้องเอ้ยตําจนปวดแขวพุ่นล่ะเฮาเลี้ยงกินตําบักทั่วผู้เฒ่าเนาะแขวบ่ดีนี่แล้วแต่ว่าก็ภูมิใจพี่น้องว่าเฮาปลูกได้เฮาปลูกทั่วในเมืองหนาวนี่เฮาปลูกได้ 100% ยายจอยปลูกทุกปีเด้อบ่แม่นว่าปลูกแต่ปีนี้ปีเดียวนี่ปลูกทุกปีปลูกได้ผลทุกปีปลูกทุกปีผู้ใดมักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำให้ยายจ้อยอีสานฝรั่งน้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อคลิปบักทั่วฝักเหง้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ